ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันนี้ก็นั่งตามสบายนะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่4ของการปฏิบัติก็ได้สอบอารมณ์โยคีก็ได้ส่งอารมณ์เป็นวันแรกของการส่งอารมณ์แล้วก็มีโยคีเก่าแล้วก็โยคีใหม่โยคีเก่า19ท่านได้สอบอารมณ์ไปแล้วทั้งหมดส่วนโยคีใหม่13ท่านก็ได้สอบอารมณ์กับอาจารย์ธรรมวลีจากการสอบอารมณ์วันนี้ก็เห็นความก้าวหน้าของโยคีเก่าส่วนโยคีใหม่นี่ยังไม่ได้ถามอาจารย์ธรรมวลีว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่สอบอารมณ์โยคีเก่าถือว่าเป็นที่น่าพอใจกับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมในจำนวน19ท่านก็มีหลายท่านที่มีพัฒนาการมีความก้าวหน้าในไม่ลดไม่เลิกไม่ละความเพียรแม้จะผ่านไปบางท่านก็ผ่านมาเป็น10 ปี 10 ปี10กว่าปีเพิ่งจะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างใช้เวลานานเป็น10ปีบางท่านก็เข้ามานับครั้งไม่ถ้วนเลยจนถอยออกไประยะหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เห็นความศรัทธาของผู้ปฏิบัติที่มันมีพัฒนาการของอินทรีย์ของพละอินทรีย์ 5มันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นใหญ่ในการที่จะให้กุศลเกิดขึ้นมันเป็นกำลังของการปฏิบัติดูจากศรัทธาเป็นตัวแรกตัวต้นถ้าเราปฏิบัติแล้วศรัทธามันมีมากขึ้นในการปฏิบัติอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่เราจะดูศรัทธาของแต่ละคนเพราะว่าตัวศรัทธามันเป็นสิ่งดีครูบาอาจารย์เองก็ไม่สามารถที่จะมารักษาศรัทธาให้กับเราได้เหมือนอย่างที่พระโมคคัลลานะเคยพูดเศรษฐี
ที่ไปขอให้เศรษฐีว่าให้รอก่อนได้ไหมที่ท่านนิมนต์พระพุทธเจ้าที่จะถวายทานกับพระพุทธเจ้าตอนนี้มีบุคคลที่พระพุทธเจ้าเห็นว่ามีความเร่งด่วนมีความจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะสงเคราะห์ก่อนให้เศรษฐีรอไปอีกสักเจ็ดวันได้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าถ้าหากว่าพระคุณเจ้ารับรองสามสิ่งให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะรับที่จะรอไปอีกเจ็ดวันสามสิ่งมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือชีวิตของข้าพเจ้าภายในเจ็ดวันนี้จะไม่เป็นอะไรก็คือจะไม่ตายภายในเจ็ดวันนี้อย่างที่สองก็คือทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าที่มีอยู่พระคุณเจ้าสามารถรับรองได้หรือไม่ว่าในเจ็ดวันนี้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าจะไม่พินาศไปด้วยราชภัยโจรภัยอุทกภัยวาตภัยเลือกขีภัยต่างๆอันนี้เป็นอย่างที่สองอย่างที่สามก็คือศรัทธาของข้าพเจ้าเนี่ยพระคุณเจ้าจะรับประกันได้ไหมว่าภายในเจ็ดวันนี้ศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงขอสามอย่างให้พระโมคคัลลานะเป็นผู้รับรองพระโมคคัลลานะบอกว่าในสามอย่างนั้นอาตมารับรองได้แค่สองอย่างสามารถรับประกันได้สองอย่างคือหนึ่งรับประกันชีวิตอาตมารับรองได้ว่าในเจ็ดวันนี้เศรษฐีจะไม่ตายภายในเจ็ดวันนี้อย่างที่สองก็คือทรัพย์สินสมบัติภายในเจ็ดวันนี้จะไม่พินาศไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่างที่สามคือศรัทธาอาตมารับรองไม่ได้โยมต้องรับรองศรัทธาของโยมเองเราฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงจะเห็นว่าเรื่องของศรัทธามันเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานศรัทธามันไม่มีใครที่จะรับรองให้กับใครได้แม้แต่พระโมคคัลลานะก็ยังไม่สามารถรับรองได้รับรองชีวิตก็ยังรับรองได้ชีวิตของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะรับรองได้ไหมว่าชีวิตของเรานี่จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้เราก็รับรองไม่ได้นะแต่ว่าพระโมคคัลลานะรับรองได้ว่าเจ็ดวันนี้จะไม่เป็นอะไรเพราะว่าพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์อยู่แล้วท่านก็รู้อนาคตอยู่แล้วว่าอนาคต
อีก7วันยังไงเศรษฐีก็ยังไม่เป็นอะไรทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันรับประกันได้จึงมีประกันชีวิตประกันทรัพย์สินมีเนาะประกันภัยมีแต่ว่าประกันศรัทธานี่ยังไม่มีบริษัทไหนทำประกันศรัทธาเลยนะสงสัยจะมีบริษัทวิปัสสนาสัญจรจำกัดนี่แหละประกันศรัทธาบริษัท AIA ก็ดีบริษัทไทยประกันชีวิตก็ดีไม่ประกันศรัทธาประกันชีวิตได้ประกันทรัพย์สินได้แต่ไม่ประกันศรัทธาฉะนั้นศรัทธานี่มันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วศรัทธาของเราเป็นยังไงการให้ทานทั่วไปเราเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาในการทำบุญให้ทานบางคนให้ทานเยอะๆนะให้ทานเป็นหลายๆสิบล้านเป็นร้อยล้านก็มีสามารถสละทรัพย์สินให้ทานได้แต่ว่าศรัทธานั้นก็ยังไม่มั่นคงเท่ากับศรัทธาที่เกิดจากการปฏิบัติจะเห็นได้ว่าบางคนนี่สละทรัพย์มากมายสร้างวัดใหญ่โตสร้างศาลาแต่พอมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงหน่อยหนึ่งศรัทธาหมดศรัทธาตกจะเอาของที่ถวายแล้วคืนก็มีถวายที่ไปแล้วจะเอาที่คืนก็มีถวายรถยนต์ให้พระไปพอพระรูปนั้นลาสิกขาไปขอรถคืนเลยถวายตู้เย็นไปขนตู้เย็นกลับคืนก็มีศรัทธาที่มันยังหวั่นไหวอยู่ในเรื่องของการให้ทานเนี่ยมันยังเป็นศรัทธาเบื้องต้นยังไม่มั่นคงยังเป็นจะละศรัทธาศรัทธาที่ยังหวั่นไหวอยู่ศรัทธาที่จะมั่นคงจะไม่หวั่นไหวเลยก็จะต้องเป็นระดับพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยไม่ว่าใครจะมาว่ายังไงก็แล้วแต่อย่างอนาถปิณฑิกะเศรษฐีทำทานจนตัวเองยากจนลงจากที่เคยถวายของประณีตของดีๆก็เหลือแค่ข้าวปลายเกลียนข้าวหักๆข้าวที่ไม่มีราคามีน้ำผักดองเป็นที่สองถวายทานกับพระสงฆ์ให้ทานประณีตอย่างเก่าไม่ได้ทรัพย์สินก็ร่อยหรอหมดไปพวกที่กู้หนี้ยืมสินก็ไม่ใช้หนี้คืนเทวดาเห็นได้โอกาสก็เลยมาให้โอวาทเศรษฐีบอกเห็นไหมเนี่ยท่านทำบุญกับพระสมณะโคดมจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยทำไมท่านไม่แลดูสมบัติของตัวเองบ้างเมื่อก่อนท่านเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยเป็นอันดับต้นของเมืองสาวัตถีแต่ตอนนี้เป็นยังไงเทวดาก็ให้โอวาทใหญ่เลย
เศรษฐีก็ถามว่าจบหรือยังโอวาทของท่านจบแล้วถ้าจบแล้วออกไปจากบ้านของฉันซะไม่ควรที่จะอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของฉันเทวดามิจฉาทิฏฐิอย่างท่านไปซะไล่เทวดาหนีเลยอันนี้คืออัจฉระศรัทธาอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเป็นพระโสดาบันแล้วเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลลงไปสู่มหาสมุทรมีแต่จะไหลลงสู่มหาสมุทรอย่างเดียวไม่มีใครที่จะทำให้แม่น้ำนั้นไหลกลับขึ้นไปสู่ต้นน้ำหรือว่าสู่ทิศเหนือได้แม่น้ำก็ต้องไหลลงไปสู่ที่ลุ่มจะให้ไหลขึ้นสู่ที่ดอนก็ไม่สามารถที่จะทำได้ศรัทธาของพระอริยบุคคลก็เหมือนกันไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงศรัทธาของพระอริยบุคคลได้อันนี้คือพระอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันแล้วท่านเกิดพุทธะขึ้นในใจโดยที่ไม่ต้องมาท่องพุทโธพุทโธแต่ว่าความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นในใจความเป็นพุทธะความเป็นธรรมะธรรมะมันเกิดขึ้นในใจไม่ต้องมาท่องพระไตรปิฎกไม่ต้องมาแบกคัมภีร์แต่ว่าสภาวะธรรมที่เป็นจริงคืออริยสัจ4มันปรากฏแจ่มแจ้งในใจแล้วจึงมีธรรมรัตนะอยู่ในใจสังฆรัตนะความเป็นอริยสงฆ์อริยบุคคลมันปรากฏแล้วในจิตในใจของพระโสดาบันฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความลังเลสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยหมดความลังเลสงสัยเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวเลยเพราะพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในใจแล้วศีลก็เป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นในใจแล้วเพราะไม่มีกิเลสที่จะไปล่วงละเมิดในศีล5ราคะโทสะโมหะหยาบหยาบที่จะไปล่วงละเมิดศีลมันไม่มีแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วอันนี้คือความเป็นพระอริยบุคคลส่วนผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้ถึงอริยบุคคลยังไม่ได้ถึงอริยมรรคอริยผลแต่ว่าเราปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยมรรคอริยผลเราก็วัดดูศรัทธาของเราได้จากการปฏิบัติธรรมว่าศรัทธาของเรามีเพิ่มพูนขึ้นไหมมีมากขึ้นไหมจากที่เมื่อก่อนเราเคยลุ่มลุ่มดอนดอนตอนนี้ศรัทธาของเราในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมไหมศรัทธาในการปฏิบัติของเรามันหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมไหมอันนี้เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติของเราอย่างแรกคือศรัทธาอย่างที่สองคือวิริยะความเพียรความเพียรในการบำเพ็ญกุศลต่างๆคนที่มีความอุตสาหะมีความเพียรในการ
ทำทุกอย่างที่จะเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญพระกรรมฐานไม่ย่นย่อไม่ท้อถอยในการทำความดีต่างๆมีโอกาสทำเมื่อไหร่รีบทำทันทีไม่ต้องรอให้ผู้อื่นชักชวนอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปมีความเพียรมีความอุตสาหะในการไปจะลำบากแค่ไหนก็อดทนอดกลั้นในการบำเพ็ญการเจริญจิตตภาวนาการทำกรรมฐานการปฏิบัติธรรมต่างๆมีความเพียรมีความอุตสาหะอันนี้เราก็สามารถที่จะวัดความเพียรของเราได้ว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราความเพียรมากขึ้นไหมหรือว่ามันถอยหลังมันท้อแท้มันท้อถอยคอร์สนี้ก็พอแล้วเหนื่อยแล้วเลิกแล้วพอกันทีอย่าได้เจอกันอีกเลยหมดความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวเวลาพระที่ท่านลาสิกขานั่นบอกว่าข้าพเจ้าขอคืนบอกคืนขอลาสิกขาเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวหีนะก็คือเพื่อความเป็นคฤหัสถ์เป็นเพศที่ต่ำหีนะเพศที่ต่ำกว่าเพศบรรพชิตก็เลยเรียกว่าเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวเพราะว่าเพศบรรพชิตเป็นเพศที่สูงเป็นเพศของสมณะที่จะต้องเว้นจากความชั่วต่างๆถ้ากลับไปเป็นคฤหัสถ์ก็คือถอยหลังเดินถอยหลังแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะก็คือบางคนก็มันมีศรัทธาแค่นั้นมีความเพียรแค่นั้นก็หันกลับไปบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญความดีในฐานะในเพศของคฤหัสถ์ตามกำลังไปแต่ถ้าจะให้สูงให้ดีกว่านั้นก็เพศบรรพชิตนี่แหละเพศนักบวชนี่แหละเป็นเพศที่เหมาะสมที่สุดเป็นเพศที่ดีที่สุดแล้วเป็นเพศที่สามารถที่จะทำความดีได้อย่างมากมายไม่ต้องมีภาระห่วงใยอะไรมากมายโยมบางคนแค่มา7วันนี่ก็ทั้งยากนะปีหนึ่งจะมาได้7วันนี้ทั้งยากแต่ว่าอาตมามาได้สบายใจมาเป็นเดือนก็มาได้ไม่ได้ห่วงไม่ได้กังวลอะไรเลยนะทั้งที่ภาระมันก็มีโยมมีบ้านอาตมาก็มีวัดเหมือนกันมีกุฏิอยู่เหมือนกันมีญาติมีพี่มีน้องเหมือนกันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโยมนะโยมมีครอบครัวแต่มาก็มีครอบครัวเหมือนกันลูกแห่ตามก้นเป็นขบวนเหมือนหมาลากกระป๋องคงเล้งคงเล้งอยู่ไปทางไหนทีก็ต้องกระเตงกันไปเป็นขบวนโยมมีครอบครัวแต่มาก็มีครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าการสละการสลัดออกเนี่ยนึกถึงคำของไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละที่ตรัสว่ามหาบุรุษเหมือนกับช้างศึกที่มีกำลังแม้จะถูกผูกโซ่ตรวน
ผูกขาไว้มันก็สามารถที่จะสลัดโซ่ขาดได้ช้างศึกสามารถที่จะสลัดเครื่องพันธนาการได้แต่ว่านกมูลไถตัวเล็กๆนะนกที่หากินตามที่เขาไถไร่ไถนานกตัวเล็กๆมันหากินขามันไปเกี่ยวกับเส้นหญ้าเส้นเล็กๆมันก็ร้องกิริกริกริดิ้นไม่หลุดสักทีนะใช่ไหมเราอุตส่าห์ดิ้นออกมาจากบ้านแล้วนะแต่ว่าใจมันก็แวบไปหาบ้านอีกแล้วโอ้ยบ้านจะมีใครดูแลฟืนดูแลไฟหรือว่าปิดประตูดีหรือเปล่าหมาจะขึ้นไปกินข้าวในครัวหรือเปล่าสารพัดที่มันจะคิดไปนะคิดไปในอดีตบ้างคิดไปในอนาคตบ้างออกจากตรงนี้ครบ7วันแล้วจะไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้สารพัดเนี่ยเส้นได้เส้นเล็กๆมันก็เกี่ยวขาไว้นะร้องกะริกะริอยู่ดิ้นไม่หลุดสักทีแต่ว่าช้างศึกช้างใหญ่สามารถที่จะสละโซ่ตรวนได้ด้วยกำลังฮึดเดียวก็สลัดปึ๊ดได้เลยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสะสมนั่นแหละที่เราออกมาอย่างนี้ก็คือเราสะสมกำลังไว้พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราท่านสะสมบารมีมามากมายเคยสละบ้านสละวังสละลูกสละภรรยาในชาติสุดท้ายจึงไม่ยากเลยที่ท่านจะเสด็จออกจากวังทั้งที่มีพร้อมทุกอย่างลูกเพิ่งจะเกิดในวันนั้นนั่นเองราหุรังชาตังพอรู้ว่าพระโอรสประสูติแล้วโปร่งเปล่งวาจาราหุรังชาตังห่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราห่วงได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราความรักลูกความผูกพันที่ผูกพันกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะพระราหุลเนี่ยลูกชายที่พึ่งประสูติในชาติก่อนนั้นก็เป็นลูกของพระเวสสันดรเป็นลูกชายนี่กันหาหรือชาลีนี่ผู้หญิงเนาะใช่ไหมหรือผู้ชายอาตมายังสับสนกันหากับชาลีอยู่นี่กันหานี่ผู้หญิงใช่ไหมตกลงว่าใครผู้ชายชาลีผู้ชายนะชาลีในชาติสุดท้ายในชาติที่พระพุทธเจ้าเราเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาลีก็เป็นลูกก็มาเกิดเป็นราหุลส่วนกันหาไปเกิดที่ไหนกันหาไปเกิดที่ไหนเป็นอุบลวรรณาทำไมไม่มาเป็นลูกอีกในชาติก่อนเป็นลูกนะเขาบอกว่ากันหานี่พูดภาษาชาวบ้านเราก็เหลือใจเหลือเกินพ่อทิ้งได้เอาลูกให้คนอื่นได้อย่าได้เกิดเป็นลูกเป็นพ่อกันอีกเลยแขนใจพ่อทิ้งลูกก็เลยไม่ได้มาเป็นลูกกันเลยไปเป็นนางอุบลวรรณาที่จริงก็ใน
วัฏฏะสงสารภพชาตินางอุบลวรรณานี้ก็เคยเกิดเป็นลูกในบางชาติบางชาติก็เคยเกิดเป็นภรรยาก็มีนะเคยเป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ก็มีบางชาติก็เป็นพี่สะใภ้ก็มีก็คือภพชาติที่มันเกี่ยวข้องกันแต่ว่าพระราหุลเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นลูกเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามาตลอดฉะนั้นคนที่เคยเป็นลูกกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนพอมาเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยความรักอันยิ่งใหญ่ที่มันสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมันแวบเข้าไปถึงจดเยื่อในกระดูกเลยนะมันความรักลูกที่มันเกิดขึ้นพอรู้ว่าลูกเกิดแล้วลูกประสูติแล้วอย่างชาวบ้านทั่วไปนี่ก็พอได้ลูกชายฉลองกินเหล้าเมาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชน10ล้อคอหักตายลูกเกิดวันนั้นพ่อก็ตายวันนั้นเลยก็มีนะอันนี้มีเรื่องจริงที่ลูกเกิดวันนั้นพ่อก็ตายวันนั้นเลยดีใจที่ได้ลูกชายสุดท้ายแล้วก็พ่อตายอันนี้ความรักเราจะเห็นว่าความรักลูกของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมันปะทุขึ้นมาเหมือนกับต้นยางที่เราเอาอะไรไปทิ่มมันเนาะยางทะลักออกมาเลยนะเห็นต้นยางต้นนั้นไม่รู้ใครเอาอะไรไปทิ่มตรงโคนมันยางทะลักออกมาขาวเต็มไปหมดเลยต้นไม้มันมียางมีใยมียางอยู่พอมันมีช่องนิดหนึ่งมันก็ทะลักออกมาเลยความรักที่มันเป็นความเยื่อใยที่อยู่ในใจของเรานับภพนับชาติไม่ถ้วนพอรู้ว่าลูกเกิดแล้วความรักมันถาโถมเข้ามาในจิตใจชนิดที่ถ้าหากว่าเป็นคนทั่วไปก็คือลืมสติได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ของเราพอเห็นความรักตรงนั้นมันถึงกับเปล่งอุทานออกมาทันทีเลยว่าห่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราราหุรังชาตังห่วงเกิดแล้วมันเป็นห่วงเป็นเครื่องพันธนาการเครื่องผูกรัดไว้สละห่วงณบัดนั้นนั่นเองตัดสินใจณบัดนั้นนั่นเองว่าหนทางที่จะพ้นไปจากพันธนาการเหล่านี้ได้ก็มีทางเดียวก็คือการออกถือเพศเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็เลยทิ้งทุกอย่างการทิ้งทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์สำหรับเจ้าชายสิทธัตถะเพราะว่าในอดีตชาตินับไม่ถ้วนพระองค์ก็เคยสละมาขนาดสละบ้านสละเมืองเป็นพระเวสสันดร นะสละช้างปัจจยนาคสละทานอย่างยิ่งใหญ่สละลูกสละภรรยาสละได้ทุกอย่างแต่ว่าในชาติสุดท้ายนี้ไม่ได้สละชีวิตในบางชาติพระองค์ก็สละชีวิตยอมเอาชีวิตตัวเองเป็นให้เป็นอาหารเป็นเหยื่อของเสือก็มีแต่ว่าพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลในการสละครั้งยิ่งใหญ่นี้
ขอให้เป็นเหตุปัจจัยให้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วอย่าว่าแต่ชีวิตเลยถ้าใครมาขออวัยวะของเราสักอย่างหนึ่งขอตาสักข้างหนึ่งอย่างนี้เราจะให้เรื่องใครจะบอกว่าฉันสละแล้วดวงตาสละตอนที่ตายแล้วลองสละตอนที่เป็นนี่ดิ มีนะในครั้งพุทธกาลก็มีที่ภิกษุณีจำชื่อไม่ได้แล้วภิกษุณีรูปนี้ท่านสวยมากเลยนะหน้าตาสะสวยมากท่านบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็มีพวกนักเลงพวกวัยรุ่นพวกนักเลงมาลวนลามมาพูดแย่พูดเกี้ยวพูดสารพัดน้องหญิงยังรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามอยู่จะไปบวชเพื่ออะไรเราออกมาศึกออกมามาอภิรมย์กันดีกว่าพูดแย่พูดสารพัดภิกษุณีนั้นก็บอกว่าท่านจะปรารถนาอะไรกับกายอันเน่าเปื่อยนี้ร่างกายที่มันมีแต่จะเป็นเหยื่อของหมู่หนอนเป็นที่ไหลออกไหลเข้าของสิ่งสกปรกโสโครกก็พูดให้ฟังสารพัดอย่างนะนักเลงคนนั้นก็ไม่ยอมเทศให้นักเลงฟังนักเลงมันก็ไม่ยอมมันก็ตาของน้องหญิงสวยเหลือเกินตาหวานคมเหมือนกับดวงดาวก็ว่าสารพัดไปภิกษุณีก็ท่านอยากได้ดวงตาของเราหรือโอ้อยากได้สิตาของน้องหญิงสวยมากเลยเอาอยากได้ใช่ไหมอยากได้จริงๆใช่ไหมอยากได้จริงๆอยากได้จริงควักตาให้เลยใช่อะไม่ใช่หรอกไม่ใช่นางอุบลวรรณนาหรอกควักดวงตาให้เลยถ้าเป็นเราเป็นยังไงเจอคนใจเด็ดขนาดนั้นควักตาให้เลยถ้าเป็นเราก็หงายหลังเลยนะนักเลงคนนั้นก็เหมือนกันก็ไม่อยู่แล้วเจอคนใจเด็ดขนาดนั้นคนที่ไม่อาลัยในร่างกายก็คือภิกษุณีนี้ท่านเป็นขีณาสพแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้อาลัยห่วงใยในร่างกายแล้วควักดวงตาของตัวเองได้เลยที่เราว่าเราเสียสละที่บริจาคอวัยวะเราบริจาคตอนที่เราตายแล้วลองบริจาคตอนเป็นนี่สิบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาบริจาคหัวใจบริจาคตับปอดอะไรก็ตามร่างกายของเราที่เราถือว่าเป็นของเราแค่ยุงจะมาขอกินเลือดสักหยดนึงนี่เรายังตบมันซะแบนติดเนื้อติดนั่นไปเลยนะไม่ตบก็ยังดีดซะจนขาหลุดปีกหักหมดมันบินไปได้ตามตบอีกแค่เลือดแค่หยดเดียวเองนะแล้วเราก็มีข้ออ้างสารพัดนะเดี๋ยวมันเอาเชื้อมาลาเรียเชื้อไข้เลือดออกมาสารพัดที่เราจะหาข้ออ้างก็คือความรักหวงแหนในร่างกายในชีวิตของตัวเองไม่มีอะไรที่จะเป็นที่รักไปกว่าเจ้าของที่เราบอกว่ารักคนอื่นรักลูกรักหลานรักยิ่งกว่าชีวิตเวลาหนุ่มสาวเขาพูดจีบกันเขาก็จะสรรหาคำมาพูดนะ
ฉันรักเธอเท่าฟ้าไม่รู้ว่าฟ้ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนไม่รู้มองสุดลูกหูลูกตาฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใดถึงเธอจะเป็นเดนใครเธอเป็นเช่นไรฉันก็ไม่พะวงสรรหาคำที่จะมาพร่ำพรรณนาหยดคำหวานลงไปฝ่ายหนึ่งก็เคลิ้มเลยใช่ไหมก็หลอกลวงกันคักๆนี่เลยสรรหาคำที่จะพูดในอีกฝ่ายหนึ่งหลงเจ้าของก็หลงด้วยที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมายิ่งใหญ่กว่าชีวิตเจ้าของไอ้ที่บอกว่ารักคนอื่นก็คือเพื่อเจ้าของนั่นเองที่เรารักลูกถ้าเรารักลูกจริงๆเราจะโกรธลูกได้ไหมโกรธไม่ได้นะถ้ามันเป็นรักจริงๆรักอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารักพระราหุลไม่ต่างอะไรกับรักพระเทวทัตรักองคุลิมานไม่ต่างอะไรกันเลยมีความเสมอเหมือนกันความรักที่ไม่มีประมาณหาประมาณไม่ได้เลยอันนี้คือความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าความรักของพ่อของแม่เราบอกว่ารักลูกปานดวงตาปานหนึ่งดวงใจแต่พอลูกมันว่าไม่นอนสอนไม่ฟังขึ้นมาโกรธโมโหลูกบางคนตัดพ่อตัดลูกเลยมึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกไปซะจะไปที่ไหนก็ไปให้ไกลๆเลยที่ตัดพ่อตัดลูกตัดแม่กันมันมาจากอะไรก็มาจากความที่มันไม่ได้ดั่งใจมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการที่จริงชีวิตของเขามันก็เป็นชีวิตของเขาอะนะแต่ว่าเราก็มายึดเอาว่ามึงเป็นลูกของกูมันมีกูมันมีมึงอยู่ในนี้ก็เลยมีทุกข์กับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราต้องการที่จะให้เป็นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเป็นความรักจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องไม่ทุกข์สิจะต้องไม่ผิดหวังสิจะต้องไม่คาดหวังอะไรสิถ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะความรักคือความเมตตาเป็นพรหมวิหารธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมแต่ว่าที่เรารักเราก็ปรารถนาเมื่อแก่เฒ่าก็หวังเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อยามถึงคราวตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเมื่อคราตายความหวังของพ่อของแม่ก็หวังให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่เท่าชราคงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วก็เอ้าสูงโตแล้วใหญ่แล้วก็ไปกูก็จะอยู่ของกูอย่างนี้แหละมันไม่มีมันก็มีอย่างน้อยก็นั่งคอยดูทางเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาเยี่ยมสักทีคอยนั่งดูโทรศัพท์เมื่อไหร่จะโทรมาหาสักทีคอยเช็คดูบัญชีธนาคารเมื่อไหร่มันจะโอนเงินมาสักทีมันก็มีความหวังอยู่นั่นแหละเวลาเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลก็รอคอยให้ลูกไปหาไปเยี่ยมมันก็มีความหวังนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่มีความหวังอย่างนั้นเราจะอยากจะมีลูกไหมก็คงไม่มีใครอยากจะมีลูกกันนะ
พลาดท่าเสียทีมีลูกขึ้นมาก็เอาขี้เท่ายัดปากตายจะเลี้ยงมันมาทำไมเลี้ยงมันมาแล้วมันก็ไม่ได้ตอบแทนบุญแทนคุณอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังมันก็เป็นความรักของพ่อของแม่ซึ่งเขาก็เรียกว่าบุพการีแต่ว่าความรักของบุพการีผู้กระทำบุญคุณก่อนเขาบอกว่าโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอันนี้เขาเติมให้มันเต็มไปเฉยที่จริงบุพการีผู้กระทำคุณก่อนทำคุณก่อนเลี้ยงดูให้การอุปการะก่อนส่วนผู้ที่ตอบแทนบุญคุณก็คือกตัญญูกตเวทิตาผู้รู้บุญคุณที่เขาทำต่อตนแล้วกระทำการตอบแทนเป็นบุคคลที่หาได้ยากสองจำพวกนี้บุพการีกับกตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลผู้หาได้ยากทำไมถึงหาได้ยากก็เห็นมีลูกกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดคำว่าบุพการีก็คือคนที่มีจิตใจที่จะเสียสละที่จะทำคุณทำอุปการะต่อคนอื่นก่อนโดยเฉพาะที่จะไม่หวังผลตอบแทนเลยเนี่ยมันหาไม่ได้มันหายากแต่มันก็มีไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่ามันหายากฉะนั้นบุพการีจึงเป็นบุคคลที่หายากกตัญญูกตเวทีก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะว่าลูกแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะรู้บุญคุณตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทุกคนฉะนั้นผู้ที่จะเป็นลูกที่กตัญญูกตเวทีได้ก็จึงเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นคนดีนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเราจะดูว่าคนไหนเป็นคนดีก็คนที่รู้บุญคุณคนไม่ใช่แค่เพียงตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะรู้บุญคุณแม้กระทั่งต้นไม้ที่ให้ร่มเงาคนโบราณเขาก็สอนไปอาศัยร่มเงาต้นไม้ต้นไหนก็อย่าไปหักกิ่งหักก้านอย่าไปรานอย่าไปทำลายแม่น้ำภูเขาแผ่นดินทุกอย่างล้วนแต่มีบุญมีคุณทั้งนั้นถ้าเรารู้จักบุญคุณเมื่อเร็วๆนี้ตมาได้ไปคุยกับกะเหรี่ยงนะไปฟังทัศนะของเขาที่เขาเชื่อในเรื่องของเจ้าวัดเป็นการเป็นเจ้าวัดของเขาเขาถือขวัญอยู่เจ็ดอย่างเวลาใกล้จะหมดแล้วพูดสัพเพเหระไปเรื่อยๆมีขวัญอยู่เจ็ดอย่างขวัญคือชีวิตของเราตัวตนของเรานี่แหละเป็นขวัญอย่างหนึ่งขวัญคือพ่อขวัญคือแม่ขวัญคือแผ่นดินขวัญคือแม่น้ำขวัญคือต้นไม้ขวัญคือพระจันทร์อย่างนี้จะมีอยู่เจ็ดอย่างนะที่เขานับถือขวัญทีนี้วิธีการปฏิบัติต่อขวัญของเขาเนี่ยอย่างแผ่นดินเขาก็จะไม่ทำลายแผ่นดินไม่ขุดดินไม่พรวนดินไม่ขุดดินให้ลึกเกิน4นิ้วคนโบราณเวลาเขาทำไร่เขาปลูกอะไรเขาไม่ได้ขุดพรวนดินหมดนะเวลาปลูกข้าวเขาก็เอาไม้กระทุ้งลงไปให้เป็นหลุมแล้วก็เอาข้าวหยอดใช่ไหมเคยทำไร่สมัยโบราณกันนะก็ไม่ได้ไถนะแต่ว่าสมัยนี้นี่ฉิบหายวอดวายไปหมดต้นไม้ต้นหนึ่งก็จะไม่ให้เหลืออยู่หัวไร่ปลายนาเลยนะ
ตรงไหนที่มันสูงก็ขุดลงมาปรับดินลงมาก็แผ่นดินมันจะไม่พินาศพังทลายได้ยังไงนะเวลาฝนตกลงมานี่ดินสไลด์โดยเฉพาะจังหวัดเลยนี่นะเขาหัวโล้นเป็นสวนยางเนี่ยเวลาฝนตกดินก็สไลด์พังทลายลงมาพระแม่ธรณีพิโรธแล้วเอาวันนี้หมดเวลาแล้วพูดไม่รู้พูดเรื่องอะไรไม่รู้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ